ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่บุญชัยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมตามผมมาทางนี้เลยครับครับผมถึงสวนไผ่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์นะครับ2557นะครับตัวนี้นะครับเป็นไผ่ตรงลืมแล้งสายพันธุ์อินโดนีเซียนะครับข้อดีของไผ่วันนี้ก็คือจะให้หน่อดกนะครับรสชาติหวานนะครับอร่อยไม่ขมมากนะครับผมดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หน้าแล้งนะครับแต่ที่สวนไผ่คุณชัยนะครับที่อยุธยาก็ยังมีไผ่ขายนะครับกอนี้ก็3หน่อนะครับเดี๋ยวไปดูกออื่นนะครับเดี๋ยวตามมาทางนี้นะครับโอ้อันนี้ก็หน่อใหญ่นะครับผมนี่ก็หน่อใหญ่1 2 3หน่อฝั่งโน้นนะครับอันนี้อีกสัก2วันก็ตัดได้แล้วนะครับหน่อนี้ก็เกือบกิโลครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสวนไผ่ร่มรื่นมั้ยครับคือคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเกิดปลูกไผ่เนี่ยมันรกนะครับอันที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้รกอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยปีแรกมันอาจจะมีหญ้าขึ้นบ้างนะครับปะปายแต่ว่าปีที่2เนี่ยพอไผ่เราโตแล้วเนี่ยหญ้าไม่มีโอกาสขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไผ่แปลงนึงนะครับที่ปลูกอยู่ในป่ากล้วยนะครับคุณผู้ชมครับกล้วยเก่านะครับแล้วก็เอาไผ่มาปลูกนะครับผมก็ตามมาดูหน่อยครับตัดแล้วนะครับเราตัดแล้วเมื่อเช้านะครับนี่ก็1หน่อ2หน่อนะครับตามไปตามไปนะครับนี่ครับก็มีแต่หน่อไม้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็3หน่อเกิดซ้อนๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเก็บนะครับอันนี้ก็หน่อไปเรื่อยเลยครับผมนี่ก็1 2 3หน่อนี้ก็น่าจะได้เป็นโหลครับพุ่มเนี้ยตัวเนี้ยพอข้างล่างเนี่ยเราเอาดินกบโคลนมันไว้นะครับตามมาดูก่อนนี้ครับอันนี้รอยตัดหน่อไปทางนั้นเลยนะครับอันนี้ก็1หน่อ2หน่อ3หน่อ4หน่อนะครับอันนี้รอยตัดไปแล้วตอนนี้4หน่อตอนนี้ก็1 2กำลังจะเกิดนะครับ3โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นหน่อไม้หน้าแล้งก็หน่อไปเลยนะครับที่ตัดไปแล้วนี่ก็น่าจะได้เป็นโลครับเดี๋ยวอันนี้อีก2วันค่อยตัดก็หน่อนะครับกำลังจะขึ้นจะกบไว้ก่อนกบหน่อไว้ก่อนอันนี้เป็นท่อให้น้ำนะครับนี่ก็หน่อกำลังจะปลูกนะครับแต่หน่อไม้ทั้งนั้นเลยนะครับ1 2 3อันนี้ตัดไปแล้วเมื่อเช้าครับอันนี้ตัดไปแล้วเมื่อเช้านะครับอันนี้อีก2วันตัดก็น่าจะได้เป็นหน่อเป็นโลครับคุณผู้ชมพวกนี้ถ้าเกิดไซส์นี้มัน42บาทนะครับอินโดนีเซียไซส์นี้42ถ้าเกิดอันนี้15ไซส์นี้นะครับต่อกิโลกรัมเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นต่อครับโหดูก่อนนี่ครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่ออันนี้หน้าแล้งนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดเลย1สองสามสี่ห้าหน่อห้าหน่อห้าหน่อรวมกันก็น่าจะ3กิโลกว่าครับอันนี้ก็โล40
2 บาทก็100 กว่าบาทนะครับกอนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เงิน100จากกอนี้ครับ